สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะกับการออกแบบตัวอักษรแรกของลายเซ็นค่ะวันนี้ถึงคิวของอักษรสศาลาค่ะนะคะชื่อที่ขึ้นต้นด้วยอักษรสศาลามันบ่งบอกถึงอะไรอะไรรู้ไหมคะบ่งบอกถึงความเป็นคนที่มีเหตุมีผลในตัวเองค่อนข้างสูงนะคะมีรสนิยมดีเป็นที่ไว้วางใจของคนรอบๆข้างเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีคนรักเยอะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะเรียกได้ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาดูมาดดีมีฟอร์มดูแล้วอบอุ่นดูแล้วน่าที่จะอยู่ใกล้ชิดค่ะนะคะการแต่งกายก็ออกแนวแบบมีรสนิยมดูแล้วคลาสสิกนุ่มนวลอะไรประมาณนั้นเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะว่าในตัวอักษรเนี่ยนะคะมันอยู่ในกลุ่มของดาวศุกร์นั่นเองก็จะเป็นคนที่รักสวยรักงามมีพิธีพิถันในเรื่องของการแต่งองค์ทรงเครื่องมากหน่อยนะคะแต่ก็ใช้เงินเปลืองมากทีเดียวค่ะนะคะเพราะว่าดาวศุกร์มักจะชักนำในเรื่องของกิเลสเข้ามาหาตัวเองแล้วยิ่งเอามาตั้งต้นด้วยอักษรนำปุ๊บเนี่ยเรานอกเหนือจากดูดีเราก็ต้องใช้เงินเยอะเพื่อที่จะทำให้ตัวเราเองดูดีอยู่เสมอจริงไหมคะนะคะชื่อที่ขึ้นต้นด้วยอักษรสศาลาได้แก่ชื่อสรัญญูนะคะสรายุทธนะคะสสิธรสสิวิมลนะคะชื่อที่ขึ้นต้นด้วยสศาลาก็ใช้เยอะเหมือนกันนะคะการเซ็นชื่ออักษรสศาลาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีขีดที่หัวมันก็จะกลายเป็นคอควายเลยใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือขีดตรงหัวสศาลานั่นแหละค่ะเพราะว่าถ้าเราขีดแล้วไม่เชื่อมติดนะคะมันก็จะทำให้เรามีปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องศีรษะเกี่ยวกับเรื่องสมองเส้นโลหิตในสมองแตกหรือความดันโลหิตสูงอันนี้มีเข้ามาซึ่งต้องระมัดระวังค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเซ็นแบบถูกต้องเป็นยังไงและเซ็นแบบที่ไม่ระวังแล้วไม่ถูกต้องส่งผลปัญหาสุขภาพเป็นเช่นไรนะคะอักษรสศาลาเนี่ยมันก็คล้ายๆกับคอควายนะคะคล้ายๆกับคอควายเพียงแค่มีหางสศาลาขึ้นมานะคะตัวอักษรนี้นะคะสศาลาเนี่ยต้องระมัดระวังคือตรงนี้นั่นเองนะคะตรงนี้นะคะเพราะเวลาเราเซ็นปุ๊บเนี่ยถ้าเซ็นลักษณะแบบนี้คือไม่มีหัวด้วยถ้าไม่มีหัวเนี่ยมันจะทำให้ส่งผลทำให้คุณเป็นคนกระด้างไปนิดนึงการพูดการจาหรือพูดอะไรต่างๆนานาเป็นคนห้วนนะคะไม่ค่อยที่จะอ่อนช้อยไม่ค่อยที่จะมีหางทรงหางเสียงสักเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นการที่เราเซ็นแล้วไม่มีหัวเนี่ยมันก็จะทำให้เราเจอปัญหาลักษณะแบบนี้คนก็จะมองว่าเราเป็นคนแข็งกระด้างไปได้แล้วไอ้ที่ขีดเส้นตรงนี้แหละถ้ามันขีดแทงเข้ามาที่ตัวสศาลาเนี่ยนะคะปัญหาเรื่องสุขภาพมาที่หัวเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดเอ่ยความดันโลหิตสูงเอ่ยนะคะหรือจะเป็นไมเกรนปวดหัวข้างเดียวเป็นอยู่ตลอดเพราะว่ามันทิ่มมาที่ซีกข้างเดียวเหมือนกันเลยนะคะทีนี้เราควรจะเซ็นยังไงสศาลาคล้ายๆคอควายอยู่แล้วนะคะเซ็นเปิดกว้างแล้วตรงนี้ไม่ต้องแหลมมากนะคะก็คือเปิดให้ช่วงนี้กว้างเข้ามาด้วยแต่สิ่งสำคัญก็คือหางตรงนี้อย่าทะลุมาที่ตัวสศาลาห้ามทะลุแบบนี้เป็นอันขาดเพราะฉะนั้นอย่างนี้ถือว่าผิดอย่างนี้ถือว่าถูกต้องนะคะเซ็นแล้วสศาลาจะต้องขีดต่อเข้าไปเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของตัวพยัญชนะนะคะหรือเราจะเซ็นแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์แพทย์เขียนให้ดูบางคนก็เซ็นสศาลาอย่างนี้มันก็คล้ายๆกับสเสือนะเนี่ยเซ็นอย่างนี้ก็ได้นะคะสศาลาอย่างนี้ก็คือทำขีดมาเป็นแบบนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวอาจารย์พัชจะเซ็นชื่ สรายุทธให้ดูละกันหรือเราจะเซ็นสศาลาแบบนี้ก็ได้นะคะการเซ็นแบบนี้ให้เชื่อมเป็นเส้นเดียวกันนะคะแต่ก็ยังมองอ่านออกว่าเป็นตัวสศาลาอยู่เพียงแค่ว่าเราทำให้ไอ้เส้นที่มันไม่ขีดตรงขีดตรงเนี้ยมาเชื่อมเป็นเส้นเดียวกันแล้วขึ้นมานะคะการเงินก็ไหลเข้าจากตรงนี้เข้าได้เหมือนกันอย่าลืมทำปลายให้เป็นถุงนะคะเพื่อเปิดแอ่งให้การเงินไหลเข้ามาส่วนในเรื่องของสระก็ทำให้มันเป็นขีดเล็กที่สุดนะคะไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับมันมากนะคะมันก็จะส่งผลทำให้ลายเซ็นคุณปลอดภัยจากเรื่องของสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บที่มาแบบไม่คาดคิดนั่นเองค่ะ